ตอนนี้นะคะก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านนะคะอยู่กับราชาผลไม้เลยค่ะทุเรียนนะคะทุเรียนนี้ไม่ได้มาจากไหนเลยนะคะบ้านเราเลยค่ะคนลังกับหูแร่ใช่ไหมคุณป้าหวานคะป้าหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าไม่ว่านะคะกำลังแงะทุเรียนอยู่ค่ะคุณป้าคะปลูกเองเลยไหมคะปลูกเองนิดหน่อยค่ะแต่ซื้อของลูกหลานด้วยปลูกอะไรบ้างคะนอกจากทุเรียนคะส้มโอแล้วก็มีมะเฟืองมะเฟืองมาหลายอย่างลูกมาปลูกสับปะรดมีหลายอย่างที่สวนอ๋อแล้วไอ้ยางวารามีครบแล้วค่ะทุเรียนนี้มีพันธุ์อะไรบ้างจ๊ะหมอนก้านยาวมีหมอนกับก้านยาวนะคะใครจะรับไปหนุนก็มารับที่นี่ได้เลยนะคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าทุเรียนเนี่ยกินเป็นยาใช่ไหมคะหมอนดองเป็นยานะเดี๋ยวนี้ต้องกินเช้าน้ำร้อนแก้วนึงแล้วก็นี่เป็นยาดีตกรักษาทุกอย่างกินอะไรก่อนนะคะระหว่างน้ำร้อนกับทุเรียนทุเรียนก่อนเลยทุเรียนแล้วก็น้ำร้อนตอนเช้าเป็นยากินตอนเย็นละคะตอนเย็นก็มันก็อ้วนนิดหน่อยอะนะคะแพงไหมคะตอนนี้ทุเรียนตอนนี้ทุเรียนปีนี้ทุเรียนน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยนะคะค่ะไม่เหมือนทุกปีทุกปีทุเรียนถูกกว่าอ๋อนี่ขนาดน้อยนะคะเยอะขนาดนี้คุณป้าแกะเก่งมากแป๊บเดียวแม่ดิฉันแกะนะคะนานมากค่ะมือเย็นหมดเลยนะคะมีแล้วก็นี่มีส้มโอด้วยนะคะด้านหลังส้มโอพันเลยค่ะคุณป้าคะหอมควนลังค่ะหอมควนลังแล้วก็มีมะเฟืองมะเฟืองมีพันไหมคะมะเฟืองก็ควนลังมะเฟืองควนลังมีพันป้าก็ซื้อมาจากนี่ไงจากมอนี่แหละพันมันอ๋อโอ้โหแล้วดูลูกสิคะอย่าให้ดูลูกก่อนนี่นี่มะเฟืองลูกเท่านี้เลยนะคะนี่คือ3อย่างที่คุณป้าปลูกเองนะคะอย่างอื่นก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณป้าหวานคะโฆษณาร้านหน่อยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่กิมหยงอยู่กิมหยงตรงไหนอ่ะกิมหยงกว้างอ่ะติดกับร้านทองใกล้ร้านติดกับร้านวิกรมถนนวิภัทรที่3นั่นแหละกิมหยงค่ะแล้วป้าหวานมาขายที่เนี่ยพอเสร็จอย่างนี้ก็ไปมอไปกิมหยงเหมือนเดิมอ๋อกลับไปกิมหยงเหมือนเดิมแล้วที่งานเกษตรนี่คุณป้ามากี่ปีแล้วคะปีแรกมันปีปศอะไรแล้วป้าลืมแล้วนะปีแรกเลย11แล้วอ่ะป้าเออก็นั่นแหละ11ปีแหละโอ้มาตั้งแต่ยังสาวแล้วก็สาวขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกๆปีนะคะสาว60กว่าไงลูกยังสาวอยู่เลยป้าคะเพราะว่ากินทุเรียนเป็นยาใช่ไหมทุเรียนเป็นยาจริงค่ะหมอนทองเดี๋ยวนี้ดูได้เลยนะคะป้าคะขอบคุณป้าหวานมากเลยหนูไม่กวนเวลาป้าแล้ว ขอบคุณค่ะป้าหวานค่ะค่ะหอมมากค่ะอยู่ใกล้ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวจะกินค่ะตอนนี้นะคะทอยก็อยู่ที่ไร่องุ่นอยู่ที่ร้านองุ่นนะคะของพี่บอยค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะค่ะไร่องุ่นของพี่รอยชื่อว่าไร่ภูชิดฟ้าอยู่ที่ไหนคะพี่บอยอยู่ปากช่องครับปากช่องนะคะปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วที่ไร่นี้มีคุณภาพเยี่ยมมากได้รับใช่ครับก็จะเราก็ได้เรียกว่าที่ไร่เราก็ผ่านมาตรฐานของ GAP นะครับก็คือมาตรฐานรับรองแหล่งผลิตพืชนะครับซึ่งทางคณะกรรมการอะไรก็จะมาตรวจแล้วก็จะมีการพูดคุยกับเราว่าขั้นตอนในการผลิตองุ่นไร่เมล็ดของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาจะเอาผลขององุ่นเนี่ยไปตรวจที่แลบของเขาแล้วเขาก็รับรองมาว่าโอเคมันผ่านปลอดสารพิษสามารถกินได้ครับปลอดภัยก็ถือว่าตัวนี้เราก็เพิ่งได้ไปเมื่อประมาณต้นกลางปีที่แล้วก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรต้องไปคือเมื่ออายุมันก็อยู่ได้แค่สัก2ปีเพราะนั้นเราก็ต้องต่อไปเรื่อยๆคือถ้าสงสัยอะไรเราก็ดูที่ตัวเลขอันนี้ก็ได้ว่าเป็นตัวเลขที่เราจะไปขี่เข้าไปดูว่าไอ้มันจริงไหมคล้ายๆกับเลขออยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วที่ไร่ภูชิดฟ้าเองมีองุ่นองุ่นนี้เอามาแปรรูปเป็นอะไรบ้างคะองุ่นก็มีแปรรูปเป็นน้ำนะครับก็คือเอาเป็นอีกพันธุ์นึงที่จะเอามาเก็บมาแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ต้มแล้วก็กอกเลยคือไม่ผสมอย่างอื่นเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่เจือจางองุ่นนี้กินแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างคะก็เยอะฮะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ากันแก่ได้ไหมคะใช่ครับหลักๆก็คือเรื่องของผิวพรรณนะฮะก็ทำให้ต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะอันนี้นะคะค่ะก็น้ำเอามาคั้นเป็นน้ำนะคะแล้วคราวนี้มันจะมีตรงที่เป็นกากเป็นเขาเรียกนะเป็นผลใช่ไหมคะอยู่เอามาทำอะไรได้อีกบ้างคะตัวกากก็เอามาทำเป็นไส้สำหรับทำเป็นองุ่นแปรรูปนะครับเช่นตัวนี้ก็เป็นแครกเกอร์สับปะรดใช่ไหมคะครับแต่ว่าเป็นไส้องุ่นครั้งนี้บางที่เขาจะเอาแบบองุ่นไปผสมกับอย่างอื่นแต่ของเราก็องุ่นล้วนๆเลยไม่ผสมอะไรเลยตัวไส้ก็จะทำเป็นตัวนี้แครกเกอร์แล้วก็พายนะครับพายแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็มีผลไม้อบแห้งมีแยมด้วยใช่ไหมคะตัวนี้มีลูกเกดมีองุ่นดองดังนี้ดองบ๊วยพวกนี้ก็อบแห้งอีกหลายอย่าง
แล้วก็มีเป็นแยมแล้วก็มีแยมตัวนี้แยมตัวนี้เราไม่ใช้เจลาตินนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้องุ่นกว่า 60% แล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็อีกที่เหลืออีกนิดหน่อยกดมะนาวมีเกลือไอโอดีนที่สำคัญนี่คือว่าเนื้องุ่นเยอะกว่าแยมองุ่นทั่วๆไปเพราะว่าแยมทั่วๆไปที่เห็นตามห้างเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นแบบส่วนที่เป็นเจลาตินเป็นเยลลี่จะเยอะหน่อยแต่อันนี้ไม่มีเลยนี่ไปทานขนมปังก็คือเป็นใช่เป็นเนื้องุ่นล้วนๆค่ะโอ้มีเต็มเลยนะคะตรงนี้ยังมีองุ่นอย่างนี้ด้วยองุ่นนี้เขาเรียกว่าพันธุ์อะไรครับพี่บอยคะพันธุ์แบล็คโอปอลครับน่ารักมากเลยอันนี้มีเม็ดไหมคะไม่มีครับเป็นองุ่นไร้เมล็ดไร้เมล็ดหวานกรอบใช่ฮะแล้วก็เปลือกบางที่มันต่างกับองุ่นนอกก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเปลือกจะบางกว่าองุ่นนอกเพราะฉะนั้นเด็กก็จะกินได้ง่ายๆคนแก่ก็กินง่ายเป็นคนละพันธุ์กับที่ทำน้ำองุ่นใช่ไหมคะใช่แล้วไอ้องุ่นแบล็คโอปอลนี่ทำอะไรได้บ้างคะนอกจากทานสดอะคะส่วนใหญ่ก็ทานสดฮะจริงๆเอามาทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขั้นตอนในการปลูกมันจะยากกว่าองุ่นที่จะมาทำน้ำมันต้องดูแลเยอะกว่าทานสดจะอร่อยคุ้มค่ากว่าใช่ไหมคะมันก็จะลงต้นทุนก็จะสูงกว่าค่ะเพราะว่าตัวนี้ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในบ้านเราแล้วเนี่ยกับการปลูกองุ่นเนี่ยถือว่าปลูกลำบากพอสมควรมันต้องดูแลเยอะฮะดูแลเหมือนลูกเลยฮะอย่างนี้ขายกิโลเท่าไหร่คะ250ครับ250ขายที่นี่250ขายที่กรุงเทพก็250ครับไม่คิดค่าขนส่งเลยครับแน่ไม่คิดค่าขนส่งแล้วน้ำองุ่นขวดเท่าไหร่จ๊ะ35ครับ3ขวด100 3ขวด100นะคะทุกอย่างก็ตรงนี้3ขวดอย่าง100หมดเลยอ๋อ35 3อย่าง100นะคะที่นี่ร้านของไร่องุ่นภูชิดฟ้านะคะมางานเกษตรครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่ครั้งแรกเลยนะคะฝากอะไรถึงคนจัดงานหน่อยไหมหวังว่าข้างหน้าผมจะได้มาอีกออนหน่อยอ่ะครับก็จะพยายามทำให้ดีครับก็พยายามตกแต่งบูธให้ดูดีที่สุดก็อยากมาอีกเรื่อยๆแล้วอยากเพราะคนที่นี่เขาก็อยากกินน้ำองุ่นของผมเหมือนกันมาก็มีแต่คนถามหาว่าไอ้ในงานโอท็อปเมื่อกี้ทำไมไม่มาแสดงว่าถ้ามาเนี่ยคนภาคใต้คนหาดใหญ่เนี่ยเขาคิดถึงน้ำองุ่นผมนะคราวหน้าก็ควรจะให้ผมมาถ้าผมสมัครไปนะครับปีนี้นะคะคิดถึงน้ำองุ่นคิดถึงคุณบอยนะคะมาที่นี่ค่ะงานเกษตรภาคใต้นะคะอยู่ตรงข้ามแปลงเกษตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เราลาพี่บอยแค่นี้ก่อนขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขายดีๆนะคะ